กาะติดภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ภูเก็ตซึ่งลงไปติดตามความคืบหน้าการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือฟินิกล่มนะคะติดตามจากคุณเพลินพิจูเสนรายงานสดจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เรือล่มค่ะเชิญค่ะขอบคุณคุณณดาภาค่ะขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เสร็จสิ้นภารกิจที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เรือล่มแห่งนี้แล้วค่ะโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บาดเจ็บที่รอดชีวิตค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนั้นใช้เวลาค่ะในการอยู่ที่ศูนย์บัญชาการแห่งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าของการค้นหาผู้สูญหายประมาณ40นาทีค่ะโดยมีการหารือกันกับทางการจีนซึ่งก็มีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนายหลู่เจี้ยนพร้อมด้วยทูตทหารหารืออยู่ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็เดินลงมาจากชั้น2ค่ะบริเวณด้านล่างนี้เพื่อที่จะแถลงต่อสื่อมวลชนนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดนายกก็กล่าวเพียงสั้นๆค่ะว่าจีนกับไทยนั้นถือได้ว่าเป็นพี่น้องที่มีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานค่ะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ก็จริงแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกพร้อมกับระบุนะคะว่าทางการจีนไม่ได้มีการกดดันการทำงานใดๆของไทยรับปากเรื่องของการที่ทางการไทยนั้นจะดูแลแล้วก็เยียวยาผู้ที่บาดเจ็บและผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดอย่างดีด้วยค่ะส่วนเรื่องของความคืบหน้านะคะในการค้นหาผู้สูญหายจากเหตุเรือล่มวันนี้ทางกองทัพบกกองทัพเรือก็ยังมีการส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินค้นหาในพื้นที่จังหวัดพังงาและรอยต่อจังหวัดกระบี่ไปทางเกาะพีพีและเกาะลันตาห่างจากจุดที่เรือฟินิกจมราว50ไมล์ทะเลค่ะซึ่งก็มีรายงานล่าสุดแจ้งเข้ามาว่าพบร่างของผู้เสียชีวิตใกล้กับเกาะพีพีเพิ่มเติมจำนวน1คนทำให้สรุปตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างไม่เป็นทางการจนถึงขณะนี้อยู่ที่43คนสูญหาย9คนค่ะในจำนวน9คนนี้มี5คนนะคะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการแถลงไปเมื่อช่วงเช้าว่าเชื่อว่าอาจยังมีชีวิตอยู่เนื่องจากไม่ได้ลงเรือฟินิกไปท่องเที่ยวในวันเกิดเหตุซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะว่า5คนที่เหลือนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรยังอยู่ที่ประเทศไทยหรือไม่หรือว่ากลับไปประเทศแล้วนะคะทั้งนี้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาการค้นหาผู้สูญหายก็ดำเนินการไปท่ามกลางสภาพอากาศที่มีทั้งฝนตกหนักและลมแรงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ยุติการค้นหาค่ะตลอดช่วงบ่ายวันนี้ก็ต้องตามกันต่อนะคะสำหรับปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายที่ยังเหลืออยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังคงใช้ความพยายามทุกวิถีทางค่ะคุณณัฐอาภาคะ